สวัสดีค่ะตองเอกไทยเดนมาร์กกลับมาแล้วค่ะต้องขอโทษ FC ทุกท่านด้วยนะคะที่หายหน้าไปนานช่วงนี้ยุ่งๆค่ะแต่วันนี้มีโอกาสได้ตัดคลิปนะคะที่ถ่ายไว้ตอนเดือนเมษาให้ทุกคนดูค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บผักค่ะตอนช่วงเมษาที่ผ่านมานะคะก็มีผักค่ะผักป่านะคะหลายชนิดเลยค่ะแต่วันนี้จะพาทุกคนไปเก็บผักเซียนฝรั่งค่ะแล้วก็จะพาไปดูวิธีทำผักเซียนดองด้วยนะคะเจ้าผักเซียนฝรั่งก็อันนี้ละค่ะเขียวๆที่อยู่ในมือคุณแม่ตองเอกนี่นะคะมันก็จะงอกมาช่วงกลางเดือนเมษายนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยค่ะช่วงกลางเดือนเมษาต้นเมษานะคะส่วนวิธีเก็บผักเซียนฝรั่งก็คล้ายๆที่ไทยค่ะเราจะเก็บเอาเฉพาะยอดอ่อนๆ นะคะหรือว่าใกล้ยอดอ่อนเท่านั้นค่ะใครที่เก็บผักป่านะคะก็ระวังเจ้าตำแยฝรั่งด้วยนะคะสำหรับตำแยฝรั่งตัวนี้นะคะที่คุณแม่ชี้อยู่นะคะที่เอาไม้ชี้เพราะว่ามันจะต่อยแล้วค่ะคือถ้าเราโดนต่อยมันก็จะเจ็บคันๆเหมือนมดกัดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนแพ้ก็ไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะคะหรือว่าใช้ถุงมือเก็บนะคะสำหรับตำแยฝรั่งก็เป็นยานะคะเป็นยาแล้วก็เป็นผักด้วยนะคะเก็บยอดอ่อนตำแยฝรั่งไปทำแกงอ่อมหรือว่าเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกได้ค่ะที่ไปโดนนะคะทุกคนมือไปโดนเจ้านี่ต่อยไปแล้วค่ะต่อยไปแล้วหนึ่งเจ็บไม่จำนะทุกคนโดนทุกปีค่ะก็คือมันจะอยู่ใกล้กันไงฮะมันอยู่ติดกันนี่แหละค่ะทีนี้มันเลี่ยงไม่ได้อะทุกคนนอกจากจะใส่ถุงมือมานะคะถ้าถุงมือบางก็โดนเหมือนกันค่ะนี่ตอนนี้อวกๆเลยโอ้ยไม่รู้หนามอะไรบ้างหนามเล็บแมวคุณแม่ตัวเองเรียกเล็บแมวค่ะต้นเจ้าเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะดอกบานมาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะเป็นเมล็ดนะคะใครที่อยู่ยุโรปนะคะก็หาดูได้นะคะทุกคนหามองดูนะคะส่วนมากจะอยู่ข้างทางค่ะมันจะไม่ค่อยอยู่ในป่านะอันนี้ก็ป่านะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบข้างในป่าไงมันจะอยู่นอกๆ นะคะมันจะชอบแดดนะคะทุกคนนี่ตรงนี้อบอวบทั้งนั้นเลยโอ้ยเด็ดมันมากทุกคนอย่างมันเมามันเลยตอนปีแรกนะคะจะเล่าให้ฟังทำไม่เป็นนะคะทำส้มผักเซียนไม่เป็นก็เอาไปคั้นๆแค่แบบว่าลวกๆนะคะคือเอาไปทำแบบว่าทำไม่เป็นน่ะทุกคนเราก็ไปคั้นๆแล้วมันก็น้ำเขียวมันไม่ออกนะคะก็เลยถามพี่สาวใหม่นะคะว่าทำยังไงไอ้ส้มผักเซียนนะคะแกก็บอกว่ามันก็ทำเหมือนเมืองไทยนะคะก็คือว่าเราจะต้องคั้นเอาน้ำเขียวให้มันออกให้หมดนะคะมันกลิ่นหืนมันจะได้ออกนะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแต่มองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวไปทำให้ดูเนาะเรามาดูวิธีทำผักเซียนดองกันค่ะทุกคนก็คั้นเอาน้ำสีเขียวแบบเหม็นหืนนี้นะคะออกไปให้หมดนะคะทุกคนจะใส่เกลือเข้าไปด้วยก็ได้นะคะตอนต้นนะคะแล้วก็คั้นจนน้ำสีเขียวหืนกลิ่นหืนนะคะออกให้หมดค่ะจนผักเราอ่อนนะคะคั้นไปเรื่อยๆค่ะก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะล้างน้ำแรกออกมันก็จะทำให้ตัวผักเซียนเรามันนิ่มลงนะคะถ้านิ่มได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมใส่เกลือที่เราจะพร้อมชิมนะคะก็คั้นไปอีกค่ะใส่เกลือแล้วก็คั้นคลุกให้เข้ากันนะคะคั้นจนนิ่มเลยนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะถ้าเกิดไม่พอเกลือนะคะก็ให้ใส่ลงไปอีกค่ะเอาใหออกรสเค็มไว้ก่อนนะคะไม่งั้นนะคะผักเซียนเราจะไม่เป็นค่ะทุกคนมันจะเสียก่อนที่จะทานได้นะคะก็ขวดสำหรับที่มาใส่นะคะก็ให้ล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็ล้างน้ำอุ่นด้วยนะคะแล้วก็เราเตรียมน้ำเกลือค่ะใส่เกลือไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ 2-3 ช้อนโต๊ะละลายน้ำนะคะแล้วก็เอามาใส่ให้ท่วมกับเจ้าผักเซียนเรานะคะเราได้ผักเซียนแบบนี้ก็ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะประมาณสัก
5-7 วันนะคะผักเสี้ยนเราก็จะออกมาสีแบบนี้นะคะถึงจะทานได้นะคะถ้าออกมาสีแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ามันยังเขียวอยู่มันจะกลิ่นหึนค่ะทุกคนถ้าสีแบบนี้พร้อมทานแล้วค่ะสำหรับผักเสี้ยนดองก็เป็นอาหารเคียงนะคะซึ่งส่วนมากก็เอาไปกินกับพวกอาหารที่เป็นเนื้อนะคะหรือว่าปิ้งย่างนะคะก็เอาไปช่วยย่อยในส่วนของเนื้อค่ะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเนื้อนะคะเพราะว่ารสเปรี้ยวของผักเสี้ยนดองนะคะช่วยในการย่อยเป็นเอนไซม์ที่ดีมากๆถ้าเราทานเนื้อนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ